สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนกนะคะไม่ทราบว่านกอะไรเหมือนกันค่ะจะนกเป็ดน้ำหรือนกกระยางก็ไม่ทราบนะคะยางตัวใหญ่ตัวเบ้อเลยตัวใหญ่เบ้อเลยจะบินดีกำลังหากินอยู่มาแล้วถ่ายนกกระยางนะตอนนี้เราเดินมาปอกบัวแล้วนะคะให้อาหารเสร็จแล้วเฮ้ยจะไปไหมทางคาบหอยหิ้วเลยค่ะนั่นนั่นจดจ้องจ้องนกตัวนี้ที่เองที่กินหอยแล้วทิ้งเปลือกไว้ตามติดชีวิตนกกระยางนะคะพี่น้องเห็นไหมตัวใหญ่เบ้อเลยกินหอยอยู่ว้าววันนี้อากาศดีมากว้ายบินไปแล้วบินไปแล้วบินไปแล้วโอ้ไปจับตรงนั้นนั่นเองจับอยู่ตรงนั้นค่ะปลาลูกคอกยุบยิบยุบยิบเลยค่ะปลาลูกคอกนะพี่น้องนี่ตรงนี้ค่ะปลาลูกคอกอุ้ยตัวเล็กๆแดงๆเทียบเลยนี่นี่จ้ะลูกคอกอุ้ยจ้ะปลาลูกคอกยุบยิบยุบยิบยุบยิบอุ้ยวันนี้โชคดีนะคะเดินมาเจอนกกระยางนู่นอยู่ไปนู้นแล้วพี่น้องตัวเดียวเคว้งคว้างวันนี้บอกเลยว่าอากาศดีมากมากฝนคงไม่ตกแล้วค่ะลมพัดเมฆไปหมดแล้วนู่นนกกระยางแถวนี้ก็มีนกเอี้ยงนะคะตอนนี้ลมสงบแล้วนะคะทุกอย่างอยู่ในความเงียบอากาศดีมากวันนี้ยายไม่ลงมาเดินด้วยยายบอกว่าฝนตกยายกลัวยายกลัวพื้นแฉะนะคะที่จริงพื้นก็ไม่ได้แฉะหรอกพี่น้องเรามีพื้นปูนถ้าเราเดินแต่ยายเขากลัวเนาะคนแก่เดี๋ยวเราจะแอบไปดูนกกระยางตัวนู้นนะคะค่อยๆเงียบเงียบนะคะแอบดูนกกระยางกำลังหาอาหารอยู่แอบอยู่ตรงต้นนี้ค่ะจะให้ดูสภาพนะคะนั่งแอบถ่ายนกกระยางนะคะหันกลับมาทางนี้แก้วอยู่ตรงนี้วิมันได้ยินด้วยค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปหาตัวเขาใหม่เนาะโชคดีจริงๆนะพี่น้องเนาะดูสิเห็นไหมคะว้าวว้าวยามเย็นเราพากระเดินเล่นเราพากระเดินหลุดติดอยู่ไปในทัวทุกคนแห่งอาทิตย์ร้องเพลงให้นกฟังค่ะนกมันจะบินหนีเพราะเสียงห่วยใครว่าเสียงไม่เพราะเลยนี่นกอาจจะพูดโอ้ยเมื่อยแขนแล้วทำไมดีอยู่หาที่วางกล้องก่อนค่ะเมื่อกี้มีคนเดินออกกำลังกายมาตรงนั้นพอดีเจ้านกเลยบินมาตรงนี้เจอตัวแล้วว่าใครนะมาขโมยหอยกินเห็นแต่เปลือกหอยวางอยู่แอบดูนกกระยางนกกระยางหรือนกอะไรไม่ทราบนะคะกำลังกินหอยอยู่เลยพี่น้องดูสิว้าวคาบหอยขึ้นมาแล้วตรงนู้นก็มีนกเอี้ยงอยู่เลยนะคะโอ้ยตรงบึงแห่งนี้เป็นบึงแห่งความสุขจริงๆค่ะเห็นไหมคะอากาศดีมากเลยว้าวว้าวว้าวอ
เจ้านกกำลังกินหอยอยู่นะคะเจ้านกเอ้ยเจ้าเคยอยู่บนกอไผ่อู อากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้เสียดายคุณยายหรือคุณแม่ของแก้วไม่ยอมมาเดินด้วยนะคะวันนี้ตอนแรกลมแรงมากๆที่แก้วเดินไปฝั่งซ้ายมือไปให้อาหารปลานะคะตรงนี้ก็มีปลาค่ะแต่ไม่ได้เอาอาหารมาให้เพราะว่าดูจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าแต่ฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าบัวมันเยอะนะคะปลาออกมากินอาหารก็จะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะก็เสียงนกเสียงกาเยอะมากหลังจากที่ลมสงบแล้วนกกาก็ลงมากินแมลงกินตั๊กแตนกินแมลงปอที่สนามหญ้าตรงนี้นะคะแล้วก็มาเจอนกตัวนี้พอดีค่ะกำลังกินหอยอยู่เลยขอบอกว่าเสียงนกเสียงกาที่ร้องนี่ค่ะเป็นของจริงเลยนะคะตรงนี้นกสารพัดอย่างที่แก้วบอกมีนกกระจอกนกกางเขนนะคะนกเอี้ยงนกเขาอีกานกกาว่าวแล้วก็มีนกหัวขวานด้วยค่ะปก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 มีหลายนกเลยค่ะที่แก้วไม่รู้จักอีกก็มีโอ้ยบรรยากาศดีมากค่ะคนก็น้อยด้วยค่ะตรงวงพระแต่ตรงซ้ายมือที่มีปลาฝั่งนู้นนี่คนจะเยอะหน่อยนะคะคนชอบไปเดินตรงนู้นตรงนี้มีพระอยู่คนก็ไม่ค่อยมาค่ะจะมีแต่แก้วนี่แหละกับคุณแม่ถ้าแม่มาก็มีแก้วคนเดียวนะคะแล้วค่ะเยื้องย่างว้าวเยื้องย่างดังนางหงใช่พี่ก็ว่าอะไรมากินนี่แค่อีตัวเนี้ยวู้เห็นป่ะจับมันไม่ขาวมันดำดำทั้งเท้ามามันไม่ใช่นกกระยางมันเป็นนกกินปลามั้งมันฝุ่นป่ะฝุ่นกรุงเทพป่ะมันจะเป็นไม่ใช่มันจะมีอีกพันนึงแบบนี้ไงเออพี่เหมือนตัวใหญ่นะพี่เอกแขนพี่เริ่มหายแล้วว่าที่มันติดอ่ะพี่มาทำอย่างเงี้ยมันก็ต้องอยู่ตรงกลางน้ำมันเรียกว่าเป็นแค่เห็นหอยไหมคะเออเห็นหอยว่ะเห็นนกกินหอยไหมเห็นหอยลึกปะเนี่ยฮะลึกเปล่าลองลงให้นี่กระโดดลงมันไม่อยู่ตรงนี้มันได้ไปตายอยู่นู้นมันก็เสร็จเลยมันจะไปตายอะไรล่ะอยู่ตรงกลางน้ำเนี่ยมันอ๋อผมไม่จุ่มเลยดีกว่ามันจะมาอยู่กลางน้ำทำไมอ่ะมันกินริมริมแค่ขอให้มันมาอยู่กลางน้ำได้ไม่ตายน้ำมันลึกอ๋อน้ำมันลึกมันก็จมสินกนี่มันว่ายน้ำเป็นป่ะไม่เป็นแต่ว่ามันมันจะต้องกินริมริมเพราะว่ามันจะต้องยืนด้วยฮะดำน้ำได้รู้มันลำบากไหมล่ะยืนกินดีกว่าไหมไปดำกินจะเสียเวลาเห็นไหมล่ะเปลือกหอยเต็มเลยอีตัวนี้มีตัวเดียวเนี่ยเอกมันมีตัวเดียวด้วยนะมันไม่มีแฟนมันโสดยังไงเข้าไปแล้วฮะยังไงเข้าไปแล้วยังไงมันไม่กินไงวะหอมมันเอาเครื่องมากินข้างบนฉลาดนะนกกระสาเปล่านกเป็ดน้ำใช่เพื่อนว่านกอะไรคะนกเป็ดน้ำใช่ไหมดูสิทำนกหันนะอยากกินนกว่ะ
มาตัวเดียวเนี่ยทุกทีไม่เจอนะเพิ่งมาเจอวันนี้ทะเลาะกับนกอะโอ้ยพอแล้วหูกินไม่อยู่ที่หูดีวะวู้เอกมาไล่มันบินหน่อยวู้หลังจากยืนแกว่งแขนจนครบพันครั้งแล้วนะคะก็อ้อยหญิงอยู่ตรงนี้อยู่กับนกตัวนี้อีกนานเลยค่ะเป็นชั่วโมงเลยก็เดินรอบๆตรงนี้ด้วย6รอบนะคะแล้วก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วพี่น้องเดินมาตรงนี้เดินจะกลับบ้านแล้วค่ะตรงนี้นะคะจะมีเกล็ดปลาด้วยค่ะเกล็ดปลาใหญ่มากค่ะน่าจะเป็นฝีมือไอ้เจ้าตัวแสบตัวนู้นแหละอาจจะจับปลามากินนะคะฉลาดด้วยเกล็ดไม่กินด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่มารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยค่ะยามนี้นะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะรักทุกท่านนะคะจุ๊บๆๆค่ะ